สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์ป้อมนะครับสุริพงษ์สงการนะครับแอดมินเพจบ้านสกิลอัพนะครับที่มีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนนะครับแล้วก็เป็นแอดมินช่อง YouTube นะครับที่มีผู้ติดตามนะครับ75,000คนนะครับรวมถึงเราเป็นนะครับแอดมินเว็บไซต์นะครับ 3d.com รวมถึง skillupthai.com ด้วยนะที่มีการสอนนะครับสกิลอัพนี่แบบฟรีแล้วก็แบบเจาะลึกนะครับวันนี้นะครับนะเป็นโอกาสสำคัญนะที่ผมอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนนะครับรู้จักกับเครื่องมือที่ปีนี้นะครับแจกฟรีในห้องเรียนนะครับแจกฟรีในห้องเรียนออนไลน์ของเรานะครับเป็นเครื่องมือที่จะให้ทุกคนนะครับมีทักษะสำคัญมากที่เรียกว่าความไวเป็นของปีศาจนะครับเดี๋ยวทุกคนดูคลิปนี้จะเข้าใจได้ว่าทักษะที่เรียกว่าความไวเป็นของปีศาจเนี่ยมันคืออะไรนะครับเครื่องมือตัวนี้สำคัญที่ผมต้องบอกก็คือว่ามันจะไม่ฟรีอีกแล้วในปีหน้าครับทีมโปรแกรมเมอร์ของเรานะครับจะทำให้มันเป็นปลั๊กอินระดับโลกนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายนะ149เหรียญต่อปีนะครับขอย้ำนะครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ทุกคนจะเรียนฟรีตลอดชีวิตนะครับเรียนแบบว่าเข้าเรียนได้เรื่อยๆนะจ่ายค่าเทอมก็มาเรียนนะแล้วได้เรียนฟรีไปต่อชีวิตเลยนะครับพร้อมกับรับเครื่องมือไปเลยใช้ต่อชีวิตนะครับนั้นนะคะค่าเทอมแค่ 3,750 บาทจ่ายค่าเทอมมานะครับเรียนฟรีอีกตลอดชีวิตเลยนะครับจัดราคาเต็มนะ 4,800 นะครับต้องขอย้ำนะว่าช่วง Early Bird เนี่ยสั้นๆเนี่ย3750เลย Early Bird ไปแล้วคือ 4,800 บาทนะครับเรามีนักเรียนรวมกันตอนนี้ 2,600 คนนะครับโอ้โหอยู่ในห้องเรียนของเรานะเยอะมากถ้ารวมถึง B2B องค์กรต่างๆนะครับรวมถึงมหาลัยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยรวมกันแล้ว 3,500 คนครับนี่คือเครื่องมือที่บอกได้เลยว่ามันฟรีในปีนี้นะครับนะให้ทุกคนนะครับเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็นะปีหน้านี้หมดสิทธิ์หน้านี้บอกไว้ก่อนว่าสำคัญมากๆนะครับเอาล่ะสำหรับคนที่สนใจเดี๋ยวดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามีหนังสือให้นะครับเดี๋ยวมีลิงก์หนังสือให้หนังสือนะครับตอนนี้เราปล่อยให้ทดลองใช้ฟรีปีนี้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครไม่ลงทะเบียนเรียนก็หมดสิทธิ์นะครับต้องไปจ่ายรายปีเหมือนกับฝรั่งบางค่าที่ต้องจ่ายเข้ามานะครับในการใช้เครื่องมือบีมของคนไทยนะครับก็เดี๋ยวมีเครื่องมือนะครับยังไงดูหนังสือเลยมีหนังสือให้ครับหนังสือนะนี่คือหนังสือครับดาวน์โหลดไปเลยนะครับและในหนังสือนี้นะครับมันจะมีนะครับบทที่นะครับนะบทที่8บทที่8นะหน้า48ครับมีเครื่องมือให้โหลดคลิกเข้าไปเลยนะเป็นดิจิตอลบุ๊กนะครับพร้อมคู่มือเรียนละเอียดทุกคนไปศึกษาได้เลยนะครับและวันนี้นะครับเราปล่อยนะครับนะปล่อยมาประมาณสัก6เดือนแล้วนะครับ user name ที่ใช้คือ test นะครับนะแล้วก็ password ก็คือ80ตัวนะครับนะนี่คือถ้าเรานะครับนะอยากทดลองใช้ก็เข้าไปเอาหนังสือเล่มนี้โหลดลงไปครับ PDF นะครับวิธีการดาวน์โหลดสำหรับคนที่ดาวน์โหลดไม่เก่งครับเปิดลิงก์เข้าไปนะมีลิงก์ให้นะกดตรงนี้ครับดาวน์โหลดครับเมื่อดาวน์โหลดปุ๊บนะครับเราก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า SketchUp BIM Tool ใช้และในนี้ครับหนังสือ140หน้าสอนละเอียดทั้งหมดนะครับนี่คือทักษะของนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในห้องเรียนเราครับโอ้โหเก่งกว่าผมอีกครับโอ้โหบางคนสร้างคอนโดบางคนทำสะพานทำอะไรก็ได้ครับเพราะมีทักษะที่เรียกว่านะครับความไวของบริษัทสร้างโมเดลแล้วคลิก BOQ แบบ Real Time พรีเซนต์งานก็หล่อไปหมดเลยครับนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าหล่อจริงๆนะและต่อไปนี้ครับผมจะแสดงให้ดูด้วยว่าทำงานยังไงนี่คือคลิปวิดีโอที่อธิบายอย่างละเอียดนะครับว่าทักษะความไวเป็นของปีศาจเนี่ยทำยังไงครับและลองมาดูกันเลยนะครับอย่าลืมนะปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับติดตามนะครับนะอย่าพลาดนะครับWe'll be right back.
าละครับมาดูกันเลยนะว่าทักษะที่เรียกว่าความไวเป็นของปีศาจเป็นอย่างไรนะครับสร้างโมเดลระบบบิมนะครับ SketchUp นี่แหละและได้ BOQ มาตรฐานนะครับเข้าฟอร์มมาตรฐาน Excel แบบเรียลไทม์เลยนะครับโอ้โหโคตรเทพเลยแต่จริงเป็นปีศาจนะครับมาดูกันเลยผมจะเริ่มต้นจากการจำลองนะครับนะเช้าวันนี้ครับผมก็นั่งทำงานอยู่นะ 9:00 นครับเจ้านายโทรมาครับเฮ้ยป้อมลูกค้าขอให้เราสร้างโมเดลหน่อยแล้วก็ estimate ด้วยนะเพื่อจะเอาไปดูราคาก่อนเลยนะเจ้านายบอกว่าฮะเจ้านายงานใหม่เหรอครับใช่งานใหม่ต้องการกี่โมงครับเจ้านายว่าเอ้ยวันนี้ได้ไหมเอาละครับมาดูกันนะว่าวันนี้ได้ไหมนะครับมีโมเดลนะที่ต้องสร้างนะพร้อม BOQ นะทั้งหมดเลยนะครับนะทำได้อย่างไรลองมาเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะเลือกเทมเพลตที่สร้างไว้ซึ่งสอนไว้ในห้องเรียนด้วยนะครับเป็นเทมเพลตครับก็เป็นเทมเพลตที่เราสร้างไว้นะครับก็เป็น BIM for Small House ครับปั๊บเข้าไปให้ก็เปิดเข้ามาเลยครับนะก็เป็นตัวดาต้าเบสที่เราทำไว้นะครับซึ่งดาต้าเบสที่ทำไว้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้จักหรือรู้วิธีการนะครับทำดาต้าเบสตัวนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่2ตอนนี้จะมี2ตอนนะตอนนี้คือตอนแรกนะครับซึ่งจะสอนวิธีการทำความไวแบบปีศาจแต่ก่อนที่จะเป็นปีศาจเนี่ยมันต้องมีการจัดการดาต้าเบสตัวนี้ขึ้นมาครับนะซึ่งก็เป็นงานที่เคยทำมาก่อนนะครับอ่ะโอเคไม่สนใจครับเราลบทิ้งไปเลยเจ้านายมาแล้วนะครับโอเคเจ้านายครับอาคารขนาดเท่าไหร่ครับอาคารเป็นอาคารอเนกประสงค์ทั่วไปนะครับก็หน้ากว้าง8เมตรลึก16เมตรจัดเลยครับอาร์สี่เหลี่ยม8.16นะครับ8.16 enter โอเคจากนั้นครับเราก็ดูก่อนเขาบอกว่า4x4นะครับแล้วก็แบ่งกลางตรงนี้นิดนึงนี่ครับโอเคอันนี้คือตัวกริดลายนะครับทำไปละโซนนี้ครับเป็นห้องเก็บของนะครับโซนนี้เป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็ทั้งหมดตรงนี้นะครับนะเป็นตัวอาคารพื้นอาคารโอเคเราก็มาเริ่มต้นกันเลยครับเอาละเราก็โทรหาวิศวกรนะวิศวกรก็บอกว่าลุยเลยนะเซฟก่อนนะเซฟก่อนบิมเซฟเริ่มเลยครับสร้างเลยอ่ะเล็กฟูตติ้งนะกดคลิกโอเคเลยครับวางเลยปั๊บกดผิดตัวเอาใหม่ปึ๊บวางอันนี้สดๆนะครับอันนี้พลาดบ้างไม่เป็นไรโอเคจากนั้นเราก็นะครับไปทำเสาขอลำโทรหาวิศวกรบอก1เมตรโอเคต่อไปก็ชั้น1ครับสูงโป่งหน่อย 3.8 จากนั้นครับก็ไปที่บีมอเรียบร้อยครับชั้นบนนี่เป็นอาเสเหล็กนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาแนวคิดออกไปครับไม่ใช่แล้วนะจากนั้นมาก็อันนี้เป็นอาคารที่วางอยู่สูงจากพื้นนะครับ10เซนเราก็ล็อกเข้าไปจุดหนึ่งนี่ปึ๊บเข้าไปนี่แหมเรียบร้อยครับได้ละต่อไปใส่สแลบออกนะผมทำมาเร็วด้วยเพราะว่าไม่อยากอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวไปดูคลิปหลังแล้วกันนะอันนี้เอาไปไม่ต้องมีอาคารละไม่ต้องมีห้องละเปลี่ยนใจละลูกค้าขอเป็นอาคารโปร่งๆเลยง่ายๆเลยได้ครับนะเสร็จละต่อไปทำหลังคาครับกดปั๊บเร็วๆเร็วๆแล้วก็กดเครื่องมือสร้างรูฟครับหลังคาสโลป30องศานะครับชายคา1เมตรกดโอเคคลิกเรียบร้อยครับจากนั้นมาวิศวกรนะโทรหาวิศวกรบอกว่าพี่โครงเหล็กอะไรเหมือนเดิมป้อมจัดไปนะครับ
อาเซ24 125คูณ50อกไก่24นะครับฮิปนะอัตะเข้สันตะเข้ลางเหมือนกันครับ24เหมือนกันจันทันอ่ะตามนี้ครับแล้วก็โอเคถ้าอยากเปลี่ยนไปได้นะครับนะแต่เราไม่เปลี่ยนละอันนี้กดตามเข้าเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยเสร็จจริงๆเปลี่ยนเป็นเหล็กกล่องได้นะเหล็กอะไรก็ได้หมดนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วจากนั้นก็สร้างอาเซเลยครับกดสร้างเลยนะอัพเข้าไปนะครับอาเซบีมเอสอัพเรียบร้อยต่อไปตะเข้อกไก่เรียบร้อยต่อไปนะครับลาสเตอร์จันทันเรียบร้อยต่อไปครับดั้งคลิกวางอัพเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจัดต่อไปแปรเรียบร้อยครับเสร็จต่อไปปรับระดับนิดนึงครับกดลงโอ้โหนี่คือแม่นี่ครับจะได้คอนเวิร์ตเป็นเหล็กจริงนะครับแปลงเป็นเหล็กจริงหน่อยคอนเวิร์ตปั๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วปรับระดับนิดนึงครับคลิกขวานะดูสิผมใช้เวลาเท่าไหร่นะจะได้ขอทั้งวันนะ ทั้งวันเหรอเดี๋ยวเอาไปดู YouTube นะศึกษาความรู้เรียนอย่างอื่นไม่ใช่ดู YouTube เพื่อเอาไปทำอะไรนะศึกษาความรู้เพื่อจะต่อยอดเพราะเราความไวของปีศาจนะทั้งวันใช่ไหมทั้งวันใช่ไหมได้เลยเจ้านายจัดไปนะครับเรียบร้อยละจากนั้นมายกตัวนี้ขึ้นมาครับวางเรียบร้อยเสร็จละต่อไปครับใส่เชิงชายนิดนึงนะเชิงชายแปะเข้าไปปั๊บเสร็จครับจากนั้นใส่กระเบื้องมุงหลังคาใส่กระเบื้องมุงหลังคาแหมคือมือเยอะเหลือเกินง่ายมากๆกดจับแปะเข้าไปครับจากนั้นใส่ครอบหลังคาปั๊บโอ้โหมันจะอะไรยังง่ายขนาดนั้นโอเคจะได้ลบนี้ทิ้งไปเลยครับเสร็จละนี่ครับต่อไปดั้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มนิดหนึ่งมันจะวางนะครับอันนี้ก็หายไปก่อนก็ได้นะหายไปก่อนโอเคครับแล้วก็เอาทำให้หายหายโอเคครับแล้วก็จับมาอยู่ตรงกลางนะจับมาตรงนี้ปึ๊บเข้าไปให้นะจึ๊บนะครับแล้วก็แปะเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็4เม็ดนี่คือดั้งนะครับอาเซก็มาละนะเสร็จครับนะจะได้มาก็เปิดตาทั้งหมดเรียบร้อยครับต่อไปนะครับเราก็ใส่สีกันสนิมนะเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ก่อนนะปิดเลเยอร์ก่อนปิดตัวนี้ด้วยโอเคทั้งหมดเนี้ยก็มีสีกันสนิมปิดตัวนี้ด้วยชงชายก่อนชงชายเดี๋ยวทาสีก่อนเสร็จเซมแท็กแล้วก็ปิดก่อนนี่ครับใส่ทั้งหมดนะครับปึ๊บแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวลองยกขึ้นมาสัก6เมตรก่อนไม่กุ๊บก่อนเอาเพลทมาวางก่อนครับเพลทหัวเสาไปที่คอมโพเนนต์นะเรามีดัตต้าเบสอยู่แล้วครับสติลเพลทมีแล้วนี่แล้วก็มาหาสติลเพลทสติลเพลทอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับเอามาวางครับทาสีกันสนิมหน่อยครับสีกันสนิมนะเรียงชื่อ this wheel สีกันสนิมอยู่ที่ใดสีทากันสนิมปั๊บเรียบร้อยครับโอเคก็ copy เลยครับ4คูณ2นะแล้วก็4คูณ4นะครับฉะนั้นอันนี้ก็6เมตรฉะนั้นดึงขึ้นไปนะครับ6มิลเพราะว่าเพลท6มิลเรียบร้อยครับจากนั้นเข้าไปข้างในครับก็ทาสี
การสนิททั้งหมดครับ B แล้วก็ทาก็จะเสร็จแล้วครับแล้วก็อันนี้นะeasy and fun ครับผมเอาละต่อไปครับเราก็ทำนะครับโครงสร้างได้ละอันนี้คือตัวอาคารของเรานะนะครับก็ใส่เหล็กครับเราก็ใส่เหล็กนะแล้วก็ไม้แบบด้วยนะครับวิธีการคือเราก็มาใช้เครื่องมือ QRC อ่ะกด QRC นะครับจากนั้นครับเราก็มาทำก็สมมตินะสมมติอาคารเนี้ยมันไม่มีเข็มนะครับนะไม่มีเข็มก็อ่ะมีเข็มก็ได้อ่ะมีเข็มก็ได้นะครับ covering 7.5 มันคือ 7.5 ถูกต้องแล้วนะแต่ผมขอปรับนิดนึงนะครับโอเคจะได้มาคานคอดินเราจะเทสเราจะลองด้วยนะครับคอนกรีตหยาบนะทรายหยาบกับคอนกรีตหยาบนะครับอย่างละ5เซนนะพลาสติกไม่มีส่วนพื้นเนี่ยเราจะเป็นทรายนะครับแล้วก็พลาสติกนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะฟุตติ้งครับมี2เบอร์ฟุตติ้งเรามี2เบอร์นะครับก็เอาเป็นคือวิศกรมันต้องทำให้วิศกรออกแบบอ่ะนะเอาตัวเดียวพอนะไม่เป็นไรนะอันนี้ทุกคนดูว่าความเป็นของพิสัยจริงๆนะก็6ก็เป็นเหล็กนะครับ DB 12นะครับ6คูณ6แล้วก็เหล็กด้านรอบ RB 6นะครับเป็นเสาเข็ม I นะ16เมตรนะครับ1ต้นนะครับเอาไม่เอาดีกว่าเอาไม่เอาดีกว่านะเอาเป็นตัว1 F1 1คูณ1ดีกว่าเป็นฐานรากแผ่นะแล้วก็อันนี้ก็0.25แล้วกันนะนะครับโอเคก็เป็น8คูณ8แล้วกันนะครับแล้วเหล็กแล้วรอบเป็น RB 9โอเคจากนั้นก็มีอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวกลางนะครับตัวกลางก็เอาตัวนี้ใหญ่นิดหน่อย F2 นี่ก็เป็นเอา1.25นะครับแล้วก็อันนี้คือ10คูณ10อ่ะต่อไปคานนะคานเอาเสาก่อนเสาก็นะครับเป็นเสาเป็น8เป็นเหล็กยืน8เส้นนะครับแล้วเหล็กรอบเป็น RB 9นะครับอันนี้ปรับเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นดีอันนี้ก็เป็น DB 12อันนี้ก็เป็นปกติครับก็เป็น RB อันนี้เป็นเสาเหล็กเสาชั้น1ก็เป็น4ต้นนะครับเหล็กยืน4ต้นโอเคบีมนะครับบีมเนี่ยจะมีด้านที่รับแรงของแผ่นพื้นนะครับ B1 ผมตั้งชื่อว่า GB GB1 กับ GB2 นะครับก็ลึก0.4เท่ากันนะแต่ไอตัว DB GB1 เนี่ยมันรับโหลดมากกว่าก็เสริมบน2ล่าง2เอาเป็นเสริมบน3เสริมบนนะครับก็เป็นเสริมล่าง3นะเหล็กบน3นะครับเหล็กปลอกเป็น RB 9นะครับแอด20แล้วกันนี่ตามแบบที่วิศกรบอกมานะครับส่วนตัวอีกฝั่งหนึ่งมันรับโหลดน้อยกว่านะครับเป็นบน2ล่าง2เสริมพิเศษโอเคแล้วก็เป็น RB 9นะครับโอเคพื้นเนี่ยนะครับสแลบเนี่ยก็จะมีพื้น GS นะครับก็คือจะมีพื้น GS 1รอบอาคารเลยนะครับเป็น GS 1 GS 1นะครับก็เป็นเหล็ก RB 9นะครับนะสานกันนะเป็นตะแกรงนะครับ add 20นะครับอันนี้คือเหล็ก GS 1โอเคแพลงค์นะครับก็พื้นสำเร็จก็ปกติทั่วไปครับนะไม่มีอะไรมากก็เซฟโอเคครับเมื่อเซฟแล้วครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับผมก็จะเลือกนะครับนะเริ่มแรกเรามากำหนดข้อมูลให้กับเหล็กก็ฟูตติ้งครับเอา F2 ก่อนF2 เอาตัวนี้นี่คือ F2 นะครับจากนั้นที่เหลือก็คือ F1
F 1ต่อไปครับอันนี้ก็เป็นคอลัมน์หนึ่งอันนี้ปกติเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะหลายไทป์นะครับแต่เราทําอันนี้มันคันง่ายไงอ่ะก็เป็นคอลัมน์นี่โอ้โหไวมากไวมากอ่ะต่อไปพื้น PS ครับ plank PS นะครับก็เอา x แกน x นะภาคตำแหน่งกัน x โอเคนั้นบีมครับ GB 1นะครับก็อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น GB 2เรียบร้อยครับเอาละเปิดตาทั้งหมดครับแล้วตอนนี้ครับเราก็มาสร้าง 3D กดเลยครับ 3D 3D นะครับแล้วก็สร้างเลย footing เรียบร้อยครับนี่ครับความไวเป็นของปีศาจครับโอ้โหแล้วมันสร้างมาหมดเลยนะพร้อมกันเลยครับจากนั้นมาครับไปที่ 2D ก่อนสร้างหน้าตัดคานครับโอเคจะได้มาสร้างหน้าตัดเสาโอเคสร้างแบบขยายฐานรากโอเคแบบขยายแผ่นพื้นโอเคจะได้มันก็สร้างฟูตติ้งครับ 2D ปั๊บโอ้โหมาแล้วฟูตติ้ง 2D ต่อไปนะครับคอลัมน์ 2D มาแล้วครับต่อไปบีม 2D โอเคต่อไปนะครับสลับ 2D โอเคนี่คือ GS 1ครับโอเคตรงนี้เหล็กมันมีปัญหาครับหายไปตัวหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ก็ปรับได้อันนี้เช็คก่อนว่ามันซ้อนกันอยู่หรือเปล่านี่ไงซ้อนตรงนี้ครับอันนี้ลบทิ้งไปอันนี้ดูอันนี้เหล็กอะไรอันนี้คือ DB 12 bottom โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเสร็จเคลียร์จากนั้นนะครับเราก็มาเช็คเช็คก่อนก็ได้ครับเช็คก่อนว่าไอ้ตัวเหล็กแต่ละตัวอยู่ไหนครับแล้วก็กดเช็คได้นะนี่รอได้ด้วยนี่จริงถ่วงเวลาไว้มันเร็วเกินไปนะกดตรงนี้ครับเรียกว่า 2D column นี่ก่อนแปนบีมเห็นไหมครับเมื่อกดแปนบีมปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตัดบีมมาให้เราเนี้ยนี่ครับหน้าตัดของมันนะครับตัวเนี้ยนะแล้วก็ต้องการดูคอลัมน์อันนี้หล่อๆนะเนี่ยเวลาประชุมนี่หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันหล่อได้อย่างเงี้ยนะต่อไปก็คือเราก็มาที่ตัวนี่เสานี่ครับหน้าตัดครับขึ้นมาเลยครับหล่อนะหล่อนะอ่ะรันเหล็กเลยครับเสาเลยครับคอลัมน์เลยทีดีกดรันเสาไปเลยจึ๊บ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 เสร็จนะครับโอ้โหต่อไปบีมความไวเป็นของปีศาจครับเรียบร้อยครับนี่เสริมพิเศษด้วยนะนี่นะครับต่อไปแผ่นพื้น PS ปั๊บเรียบร้อยครับและนี่ครับคือความไวเป็นของปีศาจครับและนี่คือแบบด้วยนะเข้าแคดได้เลยครับถ้าใครอยากส่งเข้าแคดนะก็สามารถจะจัดการส่งเข้าแคดได้ครับในเวลาเดียวกันครับโอ้โหโคตรหล่อเลยครับเป็นไงครับหล่อไหมก็เดี๋ยวไม้แบบนะครับตรงนี้ด้วยทาก่อนเดี๋ยวเจ๊งทาก่อนก็ใช้ปั๊กอินดีกว่าใช้ตัว Quick View Q ทาโอเคนี่ราคามันจะมาเองไงมันกำลังดึงมันกำลังดึงดาต้าเบสอยู่นะครับก็เราก็มาทาสีไม้แบบนี่แบบละครกรีฑาอะไรทาไปก่อนหน้านี้มันก็จะแปะให้เราอันนี้มีทรายมีลีแล้วนะครับ
เอ๊จะได้ขอทั้งวันดีกว่านะโอเคครับจากนั้นมาครับเราก็มีฝ้านิดนึงต้องใส่ครับนะฝ้าก็จะมีฝ้าครับอ๋อเดี๋ยวตัดหลังคาก่อนโอเคครับก็ใส่ฝ้านิดนึงครับขึ้นไปสักนิดนึงนะโอเค trim face with model นะครับ9มิลคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็ปิดฝ้าหมดเดี๋ยวทั้งหมดครับโอเคอันนี้ก็ย้ายไปอยู่เลเยอร์ฝ้าภายนอกฝ้าภายในจริงๆก็ฝ้าภายนอกอันเดียวกันนะเอาลูกกันชื้นก็ได้ตามนี้ครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วครับเราก็แค่กด refresh ครับแล้วราคาก็จะออกมาเลยทันทีดูที่กี่บาทมันจะอะไรจะไวขนาดนั้นปั๊บนะครับโอ้โหมาแล้วอันนี้ยังไม่รวมดินนะกับงานระบบไฟฟ้านะครับไฟฟ้าไม่มีนะนี้ทั้งหมดก็คือหกแสน56,000บาทโอ้โหมันรู้ได้ไงอ่ะเรามาดูกันว่ามันเช็คได้ครับเดี๋ยวกันพลาดเอามาเช็คกันก่อนทีละตัวครับนี่มันรู้ได้ไงเนี่ยบีมโลบีมอันแรกเลยคอนกรีตนะครับผสมนี่คอนกรีตหยาบโอ้โหนี่ครบรองฐานลากรองคานงานกันปวกโอเคทรายหยาบนะครับแบบรองคอนกรีตอันนี้คือไม้แบบทั้งหมดครับ159ตารางเมตรต่อไปครับค้ำยันนะโอเคนะครับคอนกรีตโครงสร้างเหล็กนะครับ DB12ทั้งหมดคือ13 1.3 ตัน1.4 ตันเยอะหน่อยนะเยอะหน่อยนะครับอันนี้รอเช็คก่อนคือต้องบอกก่อนว่าการเช็คเนี่ยสำคัญครับโอเคต่อไปครับ RB9 RB9 นี่ก็เยอะนะเป็นเหล็กปลอกอย่าลืมเอาไปคือเหล็กเนี่ยผมไม่อยากใช้อะไรแต่มันกินลำเครื่องครับจริงๆอ่ะมันแม่นอยู่แล้วล่ะนะเฮ้ยไปเร็วๆเจ้านายรออยู่เรียบร้อยได้หมดครับต่อไป Y Match นะครับบนนี้ก่อนเทคอนกรีตทับหน้าพื้นคอนกรีตทำเป็นรูปครับโอเคเหล็กตัว C กี่ท่อน400คูณ50 39ท่อนโอ้โห425คูณ50 51ท่อนแปร127ท่อนสตีลเพลท15ชิ้นนะครับเอ๊ะ15ชิ้นได้ยังไงหายไปในชิ้นชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15อ๋อโอเคอ่ะต่อไปครับครอบหลังคาสาย3เมตรหลังคาครับเพื่อคอนกรีตนะครับเชิงชายทาสีภายในโอ้โหนี่ครบเลยสีกันสนิมโอ้โหสีกันสนิมนี่ลืมไปว่าเยอะมากๆเครื่องกระตุกเทียวครับเพราะว่าเหล็กเยอะลืม เหล็กลูกพันมันเยอะครับมันมีตัวโค้งด้วยไงปิดหลอดไฟก่อนดีกว่าไปซะแล้ว
คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการเช็คแบบนี้กินแรมมากนะครับจริงๆอ่ะเราต้องแยกออกมาแยกไปชิดต่างหากนะครับเพราะว่ามันต้องตรวจสอบทุกอย่างหมดเลยอ่ะเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับแต่ผมปกติผมก็จะตอนทำครั้งแรกก็จะมีความมั่นใจอยู่แล้วนะว่ามันแม่นนะเพราะว่าเราก็แบ่งเลเยอร์ไว้แล้วถูกต้องนะครับแต่จริงๆการเช็คสุดท้ายเนี่ยมันดีนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าการเช็คสุดท้ายนี่สำคัญมากนะครับนะถ้าเราไม่เช็คสุดท้ายเนี่ยอันตรายมากครับโอเคปิดไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะรันอัปเดตก่อนคือต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเช็คแบบเร็วนะครับเนี่ยเวลาเช็ค VOQ เนี่ยมันจะไวแต่การตรวจวัสดุเนี่ยต้องค่อยๆตรวจนะตรวจทีละส่วนทีละส่วนนะครับตรวจทีเดียวเลยไม่ได้นะโอเคแต่เมื่อกี้ผมเห็นนิดนึงผิดพลาดนิดนึงก็คือว่าไอ้ตัวครอบหลังคาเนี่ยมันมีแกนผิดครับเดี๋ยวขอแก้ด้วยครับปั๊กอินหน่อย Curic Axis หน่อยนะครับ Align Along เรียบร้อยได้ละส่วนตัวนี้มันงงอยู่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ Align เองชิปข้างไว้โอ้โอเคก็นี่ครับยาวละอ่ะกดอัปเดตครั้งหนึ่งครับจริงๆเนี่ยส่งออกไปเลยก็จบไปแล้วนะทำไมต้องยืดเยื้อแต่เพราะกลัวจะเร็วเกินไปไงโอเคกดแล้วก็กดส่งออก Excel ครับแหมเร็วๆไปเลยนะเจ้านายรออยู่เขียนพิมพ์ชื่อแล้วเสียเวลาความไวเป็นของปีศาจครับซัมโททอลนะกำไร 15% เปลี่ยนได้ไปได้นะครับอันนี้ก็เสร็จละนี่ครับ800,000เลยนะโอ้โหนะนี่ครับมานี่ครับแล้วก็มาปรับนิดนึงอ่ะก็ทศยมกี่ตำแหน่งก็ปรับไปครับอันนี้ก็ส่งให้กับเจ้านายเลยทันทีเสร็จนะครับอันนี้ก็ตกแต่งเล็กน้อยนะในจากตัวหนังสือเราก็ไม่รู้นะซัมโททอลนี่ครับก็เสร็จแล้วจบครับแล้วก็สกราฟเองก็มีโมเดลด้วยนี่มีโมเดลด้วยนี่ครับโมเดลแล้วก็มีแบบขยายนะส่งให้ด้วยจริงๆเข้าเลย์เอาท์ได้เลยนะเดี๋ยวมีโอกาสจะสอนนะและนี่แหละครับก็คือความไวเป็นของปีศาจครับผมแหมอย่างนี้คิดว่าค่าตัวเราเท่าไหร่ดีครับเนี่ยตอนนี้จับเวลาดูแล้วกันว่าจะขอให้ผมทำให้นะครับขอวันนี้จบนี่ผมจบแล้วนะครับและนี่แหละครับคือทักษะที่ทุกคนควรมีครับสกิลบีมทูนะบอกได้เลยนะครับว่ามันคือการยกระดับของเราครับความไวเป็นของปีศาจดูดินี่โรงงานราคา BOQ ดิดูเพื่อนๆแต่ละคนนะครับทำตามผมไปนะไปเปิดหนังสือคู่มือนะครับที่ลิงก์มีนะในลิงก์นี้นะ YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับแล้วใช้พาสเวิร์ดนะครับ test username test นะครับแล้วพาสเวิร์ดนะครับอ่ะลองดูกรอกนิดนึงกรอกยังไงอ่ะนี่ผมแหมอยากให้ทุกคนทำได้จริงนะคือเข้าไปตรงนี้ครับ BIM tool นะโหลดไปเลยนะครับแล้วใช้พาสเวิร์ดอะไรครับพิมพ์คำว่า testpassword ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เข้าสู่ระบบครับเรียบร้อยเลยและทุกคนก็สามารถจะใช้งานได้นะครับได้เลยทันทีครับนะทดลองดูนะครับอย่าลืมนะความไวเป็นของปีศาจและอย่าลืมนะครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่แจกฟรีในห้องเรียนแล้วนะครับถ้าใครไม่ทันปีนี้บอกเลยว่าจะต้องนะครับไปใช้เหมือนฝรั่งบังค่านะเราทำเป็นเวอร์ชันต่างประเทศด้วยแล้วก็ขายในเอเชียด้วยก็149เหรียญต่อปีครับก็จริงก็ไม่แพงนะแต่จริงปีนี้นะครับเป็นเจ้าของได้ฟรีตลอดชีวิตครับเอาละก็เดี๋ยวมาดูคลิปที่2คลิปที่2คือการทำดัตต้าเบสทำดัตต้าเบสก็คือที่ผมเป็นเห็นเร็วตอนนี้มันเกิดจากที่เราทำเดต้าเบสแล้วก็การทำลิงก์ดัตต้าไว้เห็นไหมครับความไวเป็นของปีศาจจะมีก็ต่อเมื่อเราจัดการ Data ก่อนหน้านี้ดีนั่นคือผมว่าทำไมคนทั่วไปนะครับทำงานไร้ประสิทธิภาพครับเพราะว่าเขียนแคปเนี่ยมันเป็นแค่เส้นนะครับซึ่งมันต้องทำใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกครับแต่ถ้าเราเป็นเครื่องมือบีมเนี่ยมันเครื่องมือเนี่ยมันสร้างไวแล้วมันยังมี data เดิมที่มีอยู่กดปึ้งเห็นไหม BOQ ออกมาเรียลไทม์เลยและนี่แหละครับคือเคล็ดลับวิชานะครับ
ที่ผมเรียกว่าความไวเป็นของปีศาจครับผม